สวัสดีค่ะทุกคนครัวบ้านแสบนะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารง่ายๆสไตล์ครัวบ้านแสบค่ะเมนูหน้าฝนนะคะก็คงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าหน่อไม้นะคะนี่วันนี้เราจะมาทำหน่อไม้ผัดใส่ไข่ค่ะส่วนประกอบก็จะมีหมู3ชั้นหน่อไม้ไข่หกแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะไข่ไก่แล้วก็เครื่องปรุงที่อยู่ในครัวเราเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะจะใส่กระเทียมไปก่อนนะน้ำมันร้อนแล้วค่ะแล้วก็ใส่หมูไปด้วยปรุงรสกันเลยค่ะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแต่จะไม่ใส่น้ำตาลนะคะส่วนใหญ่แล้วเราข้าวจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็ผงนัวค่ะใส่น้อยก็จะแซ่บน้อยใส่มากก็จะแซ่บมากนะคะถ้าใครไม่ใส่ก็ผ่านค่ะหน่อไม้ค่ะไข่ไก่ค่ะไทยป่นค่ะทุกคนใส่ไปเลยข้าวหอมแต่จะชอบทำมันไม่ไหม้ฮะมันจะหอมหอมดิพริกอ่อนค่ะผัดให้มันแห้งๆนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนง่ายๆค่ะเมนูหน้าฝนมีไข่มีหมูมีหน่อไม้นะคะหน่อไม้ในสวนข้างล่างเยอะมากอันนี้พี่ข้างบ้านให้มานะคะนี่ค่ะตักไม่หมดนะคะมันเยอะเมนูง่ายๆค่ะสไตล์ครัวบ้านแสบผัดหน่อไม้ใส่ไข่นะคะขอบคุณแสบขอบคุณที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณที่กดไลค์ฝากกด Subscribe ให้แสบด้วยนะคะวันนี้ลาไปกับอาหารบ้านๆค่ะง่ายๆสไตล์ครัวบ้านแสบผัดหน่อไม้ใส่ไข่ค่ะสวัสดีค่ะ